มีโทษอย่างไรครับแค่ผู้กระทำผิดเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลลักษณะลามกโทษมีโทษมาได้เรียกเรียกไหมครับเรียกไหนบอกไหมครับเรื่องอะไรบ้างครับอ๋อเบื้องต้นก็คือหนึ่งเราก็มีจัดด้วยการจับกลุ่มผู้กระทำที่ในใจเจ็บนะคนที่เป็นคนกระทำมีคนแสดงนะครับก็คือที่ขี่รถล่อมวลเนี่ยเราก็จับในข้อหาทำการโกงขายหน้าต่อธารกำนันนะครับแล้วก็พื้นที่ในการทำผิดตอนนี้มี2พื้นที่ก็คือภูพิงกับสพเมืองเชียงใหม่ครับก็ไปเปรียบเทียบปรับทั้ง2สพแล้วส่วนคนที่เป็นคนถ่ายทำแล้วเป็นคนโพสเนี่ยครับคือในบอมเนี่ยก็ตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศแล้วได้รับการติดต่อมาแล้วว่าเดี๋ยวจะเข้ามาวันที่29นะครับก็จะเข้ามาพบกับทางพนักงานสอบสวนนะครับซึ่งในส่วนตัวนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยเขาก็ยอมรับว่าเป็นคนโพสและเป็นคนถ่ายทำแต่เขาก็ไม่มีเจตนาที่ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการด้วยความเป็นวัยรุ่นก็คือบอมเนี่ยเขาเรียนมาทั้งเรื่องการถ่ายทำเขาก็อยากถ่ายด้วยความสนุกสนานอะไรเงี้ยทีนี้ว่าที่เราไปลงยูทูบเนี่ยเขาก็ไม่ได้เซ็นเซอร์ได้ทำไปโดยไม่ได้รู้เท่าไม่ถึงการแล้วไปคิดเหมือนคนต่างชาติว่าเห็นต่างชาติเขาทำได้แล้วคิดว่าในประเทศไทยก็น่าจะทำได้เป็นอิสระเสรีอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นความคึกขนองความรู้เท่าไม่ถึงการแต่ก็ได้เขาก็ฝากขอโทษมาทางมาฝากขอโทษมากับพี่น้องชาวเชียงใหม่แล้วว่าเขาไม่ได้ตั้งใจไม่มีเจตนาที่จะทำลายภาพลักษณ์ของเชียงใหม่การโพสต์อย่างนี้เข้าข่ายในข้อหาอะไรครับเราก็ต้องดูข้อกฎหมายเนี่ยนะก็อาจจะมีเข้าข่ายในเรื่องของพรบ.คอมพิวเตอร์ครับเดี๋ยวทางพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเนี่ยเขาก็จะดูเนื้อหาดูข้อความดูการโพสต์นะฮะว่ามันเข้าข้อกฎหมายไหมนะครับซึ่งเจ้าตัวเนี่ยครับก็รับทราบในบอมว่าเห็นว่าเขากำลังประสานทนายแล้วก็จะเข้ามาในวันที่เข้ามาพบพนักงานสอบสวน